ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะคัพเค้กทุเรียนเลิฟเวอร์เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามันนอกฤดูกาลเกิดอยากจะรับประทานขึ้นมาทุเรียนนิดเดียวก็มีความหมายคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นด้วยการทำตัวเค้กก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำคัพเค้กค่ะเราต้องใช้แป้งที่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะต้องแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตวงแป้งไว้เรียบร้อยแล้วใส่ผงฟูค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งเบกกิ้งโซดาผงโกโก้ค่ะเตรียมไว้ค่ะคุณผู้ชมเราจะเริ่มใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสำหรับไขมันที่ใส่ลงไปในการทำคัพเค้กตำรับนี้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้กล่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% นะคุณผู้ชมนำเข้าจากออสเตรเลียเวลาไปซื้อต้องบอกนะคะว่าตรา Careless Food ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มตีส่วนผสมของ Careless Food กับน้ำตาลจนกระทั่งละลายเข้ากันแล้วก็ขึ้นฟูเป็นครีมเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละ1ฟองลงไปนะคะเราจะเริ่มใส่แป้งที่เราผสมกับโกโก้ผงเบกกิ้งโซดาเกลือและผงฟูค่ะใช้พายคนค่ะเห็นไหมคะส่วนผสมของแป้งจะเข้ากันดีกับเนยแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมนมอยากใส่แค่ไหนก็ใส่นะคะคุณผู้ชมนี่ใส่นมลงไปเสร็จแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเอาละเราใส่แป้งที่มีทั้งหมดลงไปเลยนะคะก็คนให้เข้ากันในระหว่างนี้คุณผู้ชมคะเตาอบต้องตั้งแล้วนะคะที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะตักลงถ้วยแล้วนะคะคุณผู้ชมเลือกขนาดของกระทงกระดาษลวดลายสีสันที่คุณผู้ชมชอบวางลงในถ้วยอลูมิเนียมขนาดที่เขาจัดมาคู่กันนะคะตอนนี้เราจะต้องมาทำไส้ทุเรียนนะคะหรือที่เรียกว่าคัสตาร์ดใส่เนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดไข่ไก่1ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงแป้งข้าวโพดนะคะสีเหลืองผสมอาหารอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเมื่อก่อนก็คงจะต้องใช้น้ำตาลทรายวันนี้สะดวกสบายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะรีบตัดเลยอะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะถุงนี้น้ำเชื่อมตรามิตรผลนะคะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะใส่ลงไปแล้วจะทำให้เมนูนี้หวานกลมกล่อมคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนวางลงไปค่ะแล้วก็ยืนคนตลอดเวลานะคะสักครู่เดียวสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมดูสิคะข้นเป็นครีมเลยคุณผู้ชมคะใช้คัตเตอร์ค่ะกดลงไปตรงกลางนะคะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือบัตเตอร์ครีมค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะบีบปิดอะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเนื้อคุกกี้ทำเป็นครึ่งวงกลมเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะน่ารับทานเนาะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะคอฟฟี่กาย่าเลเยอร์เค้กวิทครัมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะเมนูของเราเกี่ยวข้องกับสังขยาเพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Coffee Kaya Layer Cake with Crumbs
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำอ้อยใส่ว่านหางจระเข้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ใบเตยมัดเป็นปมนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วตักใบเตยออกเติมน้ำอ้อยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่เนื้อว่านหางจระเข้คนจนเข้ากันดีเกิดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อว่านหางจระเข้ในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้เนื้อว่านหางจระเข้ยังเป็นชิ้นสวยงามเวลาที่วุ้นน้ำอ้อยทรงตัวแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำอ้อยใส่ว่านหางจระเข้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กบลูโดนัทมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งบลูลิ้นจี่ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายหมดแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเคลือบโดนัทค่ะวิธีทำเค้กบลูโดนัทเตรียมแป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในเนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีจนเข้ากันดีใส่แป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงโดนัทประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ35นาทีหรือจนกระทั่งสุกชุบหน้าเค้กด้วยส่วนผสมรอยัลไอซิ่งบลูลิ้นจี่แต่งหน้าด้วยลูกปัดน้ำตาลและรอยัลไอซิ่งผสมสีฟ้าบีบเป็นลายเส้นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้